ู้ชายคนนึงขับรถกำลังจะพาเมียไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมแล้วปรากฏขับไปกลางถนนครับไปเจอรถ2คันก็มีปัญหากันอยู่ไอ้รถที่มีปัญหากันมันก็จะยิงกันแล้วสว่างนั้นกระสุนพลาดมาโดนค่ะคนที่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.บางปูนะคะถนนสายบางพลีตำรุจุดเกิดเหตุคือช่วงคลอง2ตำบลบางปูใหม่คือเมื่อคืนก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงถูกยิงและกระสุนเข้าหัวคือบทจะแม่นก็แบบยิงเข้าหัวชาวบ้านเขาเลยกระสุนฝังในได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเหตุการณ์นี้คนเจ็บชื่อว่านายสุภกรเขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาวกำลังจะไปโรงพยาบาลกันเพราะแฟนปวดท้องคุณผู้ชมแฟนเล่าให้ฟังเมื่อคืนคุณสุดารัตน์นะคะบอกขับมาปกติไม่ได้มีเรื่องกับใครด้วยคือบางคนสงสัยว่าอ้าวขับไปปาดใครเขาหรือเปล่าไม่มีค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืน1นัดแล้วแฟนก็ฟุบลงต่อหน้าต่อตาคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ได้มีปัญหากับใครคุณผู้ชมน่าสงสารมากล่าสุดมีผู้ต้องหาคนก่อเหตุไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูนะคะแล้วก็บอกว่าผมเองที่เป็นคนยิงหัวเขาดีนะข่าวมาเมื่อคืนนี้ว่าตายตอนนี้โคม่าอยู่นะคะและผู้ชายคนนี้เป็นคนขับรถกระบะเป็นพนักงานส่งปลาคุณผู้ชมบอกขับมาแล้วพอดีทะเลาะกับ6ล้อค่ะเขามาจากไหนตกเด็กมานมเรายิงเขาจริงไหมนมยิงไหมเราจริงไหมยิงไหมแต่ไม่ได้ตั้งใจครับเรามีเรื่องกับรถใหญ่ครับรถใหญ่แล้วคราวนี้เราไปยืนหลักรอใช่ไหมใช่ครับผมนู่นหลักปืนอะไรใช้ปืนอะไรเป็นขนาดเด็กครับเอามาจากไหนอ่ะตบเด็กมาตบเด็กมีทะเบียนไหมเราทะเลาะอะไรกันกับรถใหญ่เขาปาดผมครับแล้วเขาไล่ผมไปจนอ๋อใช่คนหัวเราก็เลยไปดักรอข้างหน้าใช่ไหมใช่ผมก็หนีเข้าไปครับยิงไปกี่นัดนัดเดียวครับอ๋อแล้วปืนมีทะเบียนไหมไม่รู้เหมือนกันพี่ตบเด็กมาแล้วตั้งใจยิงรถบรรทุกผมยิงขึ้นฟ้าตั้งใจขู่ครับเพราะตอนแรกผมไล่เขาไปแล้วให้ขึ้นรถเขาไปครับนี่ผมจะเติมน้ำมันเขาก็บีบแกไล่ผมเลยครับไล่ชนผมก็เลยหนีเลยครับแล้วไปโดนเขาตายเกี่ยวข้องด้วยไหมน่ะไม่รู้เหมือนกันครับตายใช่ไหมพี่ตายครับฝากอะไรถึงญาติเขาไหมโทษดีครับพี่ไม่ตั้งใจเขาไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ไหมครับพี่โอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยนะครับไปจับกุมตัวได้แถวซอยมังกรก็เลยนำตัวมาแล้วก็เค้นสอบปากคำยอมรับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่แล้วถามว่าปืนเอาไปไหนเอาไปโยนทิ้งท้ายซอยศรีสัมพันธ์ไปโยนทิ้งบ่อปลาเอาเดือดร้อนกู้ภัยเดือดร้อนตำรวจอีกต้องไปงมหาปืนขึ้นมาแล้วเขาอ้างขับรถอยู่ดีๆแล้วรถ6ล้อเนี่ยมาบีบแตรไล่ก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเลยขับกระบะไปดักรอข้างหน้าแล้วซัดเลยแต่คนที่ตายขออภัยคนที่โดนยิงแล้วบาดเจ็บสาหัสอาการโคม่าคือคนที่กำลังพาเมียไปส่งโรงพยาบาลวันนี้ให้ดูวงจรปิดก่อนไหมคะคือตามที่เขาอ้างเนี่ยขับกระบะมาแล้วก็มีปัญหากับ6ล้อวงจรปิดจับภาพได้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ขับไปแล้วก็นำมานะนี่คือกระบะของคนก่อเหตุพอขับนำหน้ามาสักพักหนึ่งมีรถ6ล้อที่เป็นตัวคู่กรณีกันเนี่ยขับตามมาทิ้งระยะสักพักหนึ่งแต่กลายเป็นว่าจังหวะที่จะยิงเอ้ากระสุนไม่โดน6ล้ออ่ะไปโดนชาวบ้านที่เขาขี่รถมาเฉยๆคุณผู้ชมคะวันนี้กล้อง2มุมนะตอนที่ขับรถไปแล้วไปดักหน้าแล้ว6ล้อขับตามมาสุดท้าย6ล้อไปเลยแม้ว่าจะมีปัญหาปาดหน้ากันสุดท้ายคนที่รับเคราะห์เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง 11:00 นวันนี้ตำรวจคุมตัวบูรพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะจุดที่เขาไปรอดักยิงอยู่คือเป็นลานดินริมทางและเมื่อคืนเนี่ยมืดนะขับกระบะมาทิ้งเอาไว้จะดักยิงรถคู่กรณีเขาบอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงด้วยเพราะว่าตอนนั้นชูปืนกะว่าจะขู่แล้วปืนกำลังจะเก็บจังหวะจะเก็บปืนอ้างว่าปืนลั่น1นัดแล้วก็ขับรถออกไปเลยเพราะไม่รู้ว่ามีคนโดนยิงลักษณะจอดรถอยู่ตรงไหนยังไงตอนนี้ก็คือเรามาจากตรงนู้นใช่ไหมแล้วเราขับรถมาคนเดียวนะมาจอดตรงนี้นะถูกนะตรงนี้จุดที่เราจอดถูกนะเราชี้ร้อยเวียนอยู่ไหนอ่ะถ่ายรูปดิใครเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรูปที่จุดที่เราจอดรถจุดนะตรงนี้นะพอจอดเสร็จแล้วเรายังไงต่อเราขับรถมาจอดนะเราเปิดประตูแล้วนะครับนั่นแหละครับยิงปืนขึ้นฟ้าเหรอหรือไงโชว์ครับเอาโชว์ปืนรถใหญ่ตอนนั้นเราเห็นรถใหญ่มาอ๋อเราจำได้ใช่ไหมตามมาใช่ไหมท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับคุยดีๆกันครับดีๆกันเอาจะลองผมเนี่ยแล้วกระจกเราเปิดไหมตอนนั้นเปิดประตูกระจกผมเหนียว
ไม่ได้เปิดแล้วก็อย่างนี้แล้วไงต่อนะเราก็เหนี่ยวประตูจะปิดครับนี่ปืนมันก็ลั่นปืนลั่นลั่นไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันเหนี่ยวทางไหนหมายถึงว่าเราจับประตูจะปิดมาใช่ไหมโอเคโอเคงั้นทำท่ายิงนี่ฮะแล้วลองดูนะฮะจังหวะที่หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จตำรวจเนี่ยจะคุมตัวนายบุรพาเจียมอยู่ฆาตกรที่ยิงชาวบ้านตายโดยที่ไม่รู้อิโนอิเนคือตอนนี้วันนี้ญาติเนี่ยนะฮะไปติดตามดูการทำแผนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแล้วปรีเข้าไปถามทำไมต้องยิงลูกแม่เขาจะไล่ชนผมเขาจะไล่ชนเราก่อนใช่ไหมเมื่อวานเราตั้งใจที่จะยิงเขาไหมเห็นเขาไหมว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อวานทะเลาะอะไรกันกับคนไม่มีเลยขับรถไม่รู้เลยมีแต่รถใหญ่ครับทะเลาะอะไรกันกับรถใหญ่เขาจะไล่ชนผมครับเขาจะไล่ชนเราก่อนใช่ไหมใช่ครับทีนี้เรามาจอดตรงนี้เราตั้งใจจะทำอะไรจะโชว์ปืนครับจะโชว์ปืนคือจะขู่เขาแล้วตอนที่ปืนลั่นเนี่ยเรายิงหรือมันลั่นมันลั่นครับยิงไปกี่นัดมันลั่นนัดเดียวครับลั่นไปนัดเดียวตอนนั้นเห็นไหมว่าโดนอ่ะลบถอยหน่อยครับถอยหน่อยเราอยากจะขอโทษถอยหน่อยครับขอทางนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับแล้วเนี่ยฮะจังหวะนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามแล้วเชื่อไหมฮะครอบครัวของคุณสุภกรที่บาดเจ็บสาหัสแล้วยังอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยังอยู่ใน ICU เนี่ยมาดูการทำแผนเลยมายิงลูกเขาทำไมแล้วครอบครัวก็ตามไปจนถึงโรงพักแล้วลองดูจังหวะนี้ตะโกนด่าลั่นเลยทำไมต้องมายิงลูกแม่ทำไมทางไหนครับทางไหนครับพี่ขอโทษครอบครัวยิงอะไรครับยิงลูกฉันทำไมยิงลูกยิงน้องผมทำไมเนี่ยยิงลูกแม่ทำไมขอโทษนะครับคุณผู้ชมคะแม่เนี่ยตั้งแต่จุดที่ทำแผนตามมาจนถึงโรงพักสภ.บางปูปรากฏว่าพอผู้ต้องหาถูกคุมตัวเข้าไปด้านในญาติของผู้ต้องหาเดินทางมาและปรากฏเขาขอโทษนะคะเขาบอกผมยอมรับผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายผิดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลคนยิงก็เรื่องนึงญาติก็เรื่องนึงแต่มีจังหวะที่ครอบครัวมือยิงก็ยอมขอโทษค่ะครอบครัวของคนเจ็บแบบเจอทางถนนก็ท้าทายกันอะไรก็อันนี้แสดงมันเต็มที่ยิงมันนะผมเข้าใจนะผมก็มีผมอยากเห็นในการว่าแล้วใครกากคู่กรณีที่มันจะตั้งใจยิงจริงอ่ะมันแบบไหนถึงแบบโอ้มันยอมไม่ได้เลยหรอถึงขนาดต้องยิงนี้เลยหรอเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมพี่ไม่ยอมใครไม่ยอมแต่ในความที่ไม่ยอมใครคือมีความถูกต้องนะเขามองแล้วเฮ้ยกูถูกเนี่ยมึงผิดมึงยังเถียงอยู่เหรอมึงไม่ยอมรับนี่หว่ามันพูดแบบนี้ทุกอย่างดีหมดโคตรดีอ่ะไม่ได้ว่าเป็นญาติแล้วพูดไปถามคนใกล้ชิดก็ได้มันทำงานช่วยพ่อช่วยแม่ดีมากถูกแล้วไหมผมก็ใจนะครับลองคุณข้ามาดิเราเสียจะด่าจะอะไรก็ต้องยอมอ่ะแค่คำด่ากับการที่เขาเสียไปอ่ะมันยังแลกไม่ได้เลยคิดง่ายง่ายใจเขาใจเราแต่นี่มันเหตุมันเกิดไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยากมันพลาดไปแล้วผมเสียได้มันโคตรดีเลยมันขยันมันทำงานทำการช่วยพ่อช่วยแม่อยากขอโทษครอบครัวเหยื่ออะไรบ้างผมขอโทษอยู่แล้วนี่มันถามมันเอาตรงๆเลยมันไม่ตั้งใจให้คนนี้ตายหรอกถ้าถามว่าให้การผมฟังคิดผมนะต้องการให้คนที่กรณีน่ะตายหรือยิงให้โดนอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะไอ้กระน้องน่ะคือลูกหลงคือมันมีเหตุปัจจัยนะเรื่องเวรเรื่องกรรมวันนี้นี่คือคุณลุงของบุรพาผู้ต้องหานะคะเขาตอบคำถามว่าทำไมหลานชายถึงพกปืนเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องเด็กวัยรุ่นมันมาไล่ทำร้ายหลานชายแย่งปืนมาจากแก๊งวัยรุ่นแล้วก็เลยพกปืนกระบอกนี้ติดรถเอาไว้ตลอดญาติเคยเตือนแล้วเองระวังเพราะพกปืนแล้วใจร้อนเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องแล้ววันนี้เกิดเรื่องจริงๆอ๋อแล้วคุณแม่ของคุณสุภกรแม่ของคนเจ็บเนี่ยฮะบอกเลยหมอบอกให้ทำใจแล้วนะเพราะอาการนี่สาหัสมากคือแม่บอกว่าเดือนมกราคม67ต้นปีหน้าลูกชายจะบวชให้ก็ไม่คิดว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลูกจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมช่วยด้วยนะคะเขาต้องเตรียมตัวมาก่อนก็ต้องไต่ตองเนี่ยแล้วลูกมาพอดีลูกไม่ได้ตั้งลูกจะพาแฟนก็ไปหาหมอแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงลูกเป็นคนดีมากเลยช่วยดูแลแม่ตลอดก่อนเมื่อวันอาทิตย์ยังพูดเลยแม่ไปบริจาคร่างกายเธอเดี๋ยวถ้าเกิดหนูเป็นอะไรไปน่ะแม่จะได้ไม่ลำบากถ้าเกิดแม่เป็นก่อนหนูก็จะดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าลูกจะมีปัญหาถึงขนาดนี้
โอ้โหน่าสงสารจริงๆแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคือตอนนี้โคม่าแต่ขอให้มีปาฏิหาริย์อาการปลอดภัยให้ได้ทันบวชตามที่ตั้งใจไว้ตอนปีใหม่นะคะ